ครับผมก็ขอขอบคุณพี่โรมแล้วก็น้องมาร์กี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเกตอยู่ที่ช่อง3หนองแขมครับในพิธีบวงสรวงละครถึง3เรื่องด้วยกันครับของค่าย Master 1แล้วก็ TV Scene ครับก็มีเรื่องจงกลกิ่งเทียนคุณหนูฉันทนาแล้วก็สุยิปตาครับยกทัพนักแสดงมากว่าครึ่งร้อยเลยค่ะป้าปิ่นณัฐนันแห่งค่าย TV Scene และแม่ก้อยทาริกา Master 1ที่ผนึกกำลังมาบวงสรวงละคร3เรื่อง3สไตล์ที่สถานีหนองแขมกันเมื่อเช้านี้กับละครเรื่องแรกบู๊ดุเดือดเลือดพล่านสู้ยิปตาที่ได้พระเอกกล้ามบึกพี่อ้ําอธิชาติมาประกบน้องเบนซ์พรชิตาญาติทิพย์ราชปานน็อตวรฤทธิ์ที่จะร่วมสู้กับอิทธิพลเถื่อนกันค่ะระเบิดภูเขาเผากระท่อมเรื่องนี้ครับท่าทางเรื่องนี้พี่อ้ําจะได้ใช้พละกําลังที่ได้ฝึกมาอย่างเต็มที่ก็พอเห็นบทแล้วก็เลยบอกพี่ปิ่นว่าขอเป็นตายสักตอน2ได้มั้ยโดนยิงตายพลาดเพราะว่าระบูกันเยอะมากเยอะมากแล้วก็อยากเห็นพี่อ้ําบูนะก็อยากเห็นพี่เบนบูเหมือนกันพูด3คําที่เหลือลุยเต็มที่ถ้าจะหวั่นก็หวั่นพี่เบนเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาคงมีความแค้นเอาไว้เยอะอาจจะพลาดกันเองอ๋อเหรอเหรอก็ต้องเหนื่อยกันอีกแล้วครับรู้สึกว่าบูเยอะด้วยบูหนักด้วยครับแต่อยากไม่ได้บูกับเขาด้วยแต่เรื่องนี้น่าดูสุดเลยเนาะสุดตาเนาะน่าดูสุดส่วนจงกลกิ่งเทียนก็ได้นางเอกเนื้อหอมสาวเจนนี่จากหยกลายเมฆมาประกบกับพระเอกมาแรงหนุ่มเกรทวรินทร์เอ๊ะอิสริยาและสองหนุ่มสุดกรี๊ดบอยพิษณุและตุ้ยเกียรติกมลค่ะต้องขอฝากเนื้อฝากตัวพี่เจนนี่ก่อนนี่ฝากสองรอบแล้วเนี่ยจะคิดว่าอันนี้ต้องฝากกับเกรทมากกว่าไม่ใช่เป็นไงครับพี่เจนนี่เรื่องนี้รับบทเป็นจะบทจริงๆมันมี2ชื่อค่ะค่ะก็จะเป็นสาวเหนือแล้วก็เป็นสาวเปรี้ยวด้วยแล้วก็โดนเพศสิงใช่ครับก็คือเรื่องนี้เหมือนจะเป็นละครพีเรียดแล้วก็มีแบบสลับร่างกันนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เป็นผีเอ็มเป็นผีแต่ว่ามันไม่ใช่ผีเหมือนทุกเรื่องที่เล่นนะคะเป็นผู้หญิงที่ซื่อแล้วก็วันนึงถูกผู้ชายหลอกใครมาเตือนคนดีๆมาเตือนก็ไม่เชื่อเป็นพี่สาวผมพี่เอ๊ครับจะแบบเชื่อผมตลอดเวลาก็เกสก็จะแพ้ไปโดยปริยายอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็จะได้ร้ายเต็มที่อะไรเงี้ยส่วนพระเอกงานชุกทิตายณัฐพลหรือหนุ่มพายุมาคู่กับคุณหนูโดนัทเป็นครั้งแรกในละครคอมเมดี้คุณหนูฉันทนารวมด้วยกิกดนายโอเพชรดาและหนุ่มออฟสุพนัทค่ะใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกครับพอศึกมาก็รับเรื่องนี้เรื่องแรกครับก็ดีครับก็มาเจอคอมเมดี้เลยเล่นเป็นดีเจครับดีเจคลื่นลูกทุ่งครับส่วนโดนัทเป็นอะไรครับเล่นเป็นคุณหนูไฮโซค่ะเอาแต่ตัวเองแล้วก็ต้องไปเป็นสาวโรงงานอยากเล่นบทตายมากเลยอ่ะอยากเป็นดีเจไงฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะสนุกอ่ะแล้วเรื่องนี้บทแต่ละคนก็จะแบบแปลกๆค่ะจะเล่นเป็นยามเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตลกดีครับแล้วตอนนี้เก๋ขอโยนความสนุกกลับไปต่อที่ Channel T Power Team ที่โคราชกันต่อเลยครับ